มีข้อเสนอแนะเรื่องของการแก้ปัญหาราคาน้ำมันเนี่ยคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับออกมามั่นใจว่าจะมีบันได5ขั้นนะครับที่สามารถทําให้รัฐมนตรีพีรพันธ์เนี่ยสามารถที่จะรื้อลดปลดสร้างในการแก้ปัญหาราคาน้ํามันได้อย่างแน่นอนครับคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่าได้เห็นการทํางานของนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีพลังงาน ซึ่งได้วางแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันแบบหรือลดปลดสร้างไว้โดยมีบันได5ขั้นซึ่งตั้งแต่รับตำแหน่งทำสำเร็จไปแล้ว2ขั้นได้ออกมาประกาศขออภัยครับได้ออกประกาศกระทรวงพลังงานให้ผู้ค้าแจ้งต้นทุนราคาน้ำมันที่แท้จริงโดยไม่มียุคไหนรัฐมนตรีพลังงานคนใดทำมาก่อนเพราะที่ผ่านมา51ปี ตั้งแต่มีกองทุนน้ำมันมีการจ่ายชดเชยให้ผู้ค้าน้ำมันมาตลอดโดยไม่ทราบราคาต้นทุนที่แท้จริงเลยทั้งนี้ยังต้องมีการตั้งโรงกลั่นของเราเองเพื่อแข่งขันสู้กับราคาน้ำมันของสิงคโปร์โดยไม่รอการสร้างโครงการแลนบริดจ์ที่อาจใช้เวลาหลายปีรวมถึงยังต้องมีการปลดล็อกปลดแอกจัดทําระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของประเทศหากเกิดสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน และในระยะยาวจําเป็นต้องตั้งองค์กรเพื่อเข้ามาควบคุมราคาน้ํามันให้เกิดความเป็นธรรมจึงจะถือเป็นการแก้ปัญหาราคาน้ํามันช่วยเหลือประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยตนมั่นใจว่านายพีรพันธ์จะสามารถรื้อระบบราคาน้ํามันของประเทศที่ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องได้อย่างแน่นอนซึ่งทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาในการออกกฎหมายรองรับรวมถึงการตั้งโรงกลั่นและองค์กรเพื่อเข้ามาควบคุมราคาน้ํามันให้เกิดความเป็นธรรม โดยแม้ว่าจะยากหรือใช้เวลานานแต่ก็เชื่อว่าหากเดินหน้าหรือลดปลดสร้างไม่หยุดยัง้งและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะไดะ้จะทำได้สำเร็จแน่นอนและขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันให้กำลังใจนายพีรพันธ์ด้วยซึ่งหากทำสำเร็จจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับพี่น้องคนไทยได้อย่างยั่งยืน